Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Shake กับผมจารุธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับหลังจากที่ Marvel ได้ประกาศสร้างหนัง Thunderbolts อย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดในงาน D23 ของ Disney ได้เปิดเผยรายชื่อทีมนักแสดงที่จะกลับมารับบทในหนังรวมพลวายร้ายเพื่อทำภารกิจบางอย่างนะครับโดย Florence Pugh ครับจะกลับมารับบทเป็นเยเลน่าเบโลวาเดวิดฮาร์เบอร์ครับจะกลับมารับบทเป็นเรดการ์เดียนเซบาสเตียนสแตนครับกลับมารับบทเป็นบักกี้บานหรือวินเทอร์โซเยอร์ครับไวแอดรัสเซลกลับมารับบทเป็นจอห์นวอลเกอร์หรือ US Agent จูเลียนหลุยส์ไรพัสนะครับกลับมารับบทเป็นวาเลนติน่าอัลเลกราเดอฟอนเทนฮันนาจอห์นคาร์เมนกลับมารับบทเป็นโกสและโอก้าคูลีเลนโก้ครับกลับมารับบทเป็นทาสมาสเตอร์นั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการรวมตัวละครจากซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier และหนัง Black Widow เป็นส่วนใหญ่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เจคชไรเออร์นะครับผู้กำกับจากหนังรักวัยรุ่นอย่าง Paper Towns มากำกับให้ซึ่งจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในช่วงฤดูร้อนปีหน้าและมีกำหนดฉาย26กรกฎาคม2024ครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie Check